ัสดีครับสำหรับทริปนี้ผมก็จะพาไปเทสเต็นท์ตัวเล็กนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดของสนามเนินป่านะครับเดี๋ยวรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีนึงนะครับก็อยากจะเจอฝนนะครับวันนี้ไปคนเดียวเที่ยวเดียวได้นะครับเดี๋ยวมารับชมกันครับพาเจ้าสีหมอกออกสักหน่อยครับพอเจ้าเขี้ยวกุดไปแล้วครับเหลือแต่ตัวเล็กครับตอนนี้ก็มาถึงทางเข้าบ้านพี่แล้วนะครับบรรยากาศดีมากทางเข้าโครงการแล้วเราก็มาถึงที่กลางเต็นท์แล้วครับสถานที่รับอยู่กลางในป่านะครับ ถึงวันนี้ก็จะพาเต็นท์ตัวใหม่ของสนามเดินป่ามาเทสนะครับภาวนาให้คืนนี้ฝนตกอันนี้ก็ต้นสักนะฮะป่าทึบนะครับเป็นโครงการนะครับรีสอร์ทแต่ว่าเราอยู่ในป่าเดี๋ยวเราจะมากลางให้ดูอีกทีนึงครับแล้วก็จะพากางเต็นท์เล็กขนาดเล็กนะครับตัวนี้ก็เหมาะสำหรับเดินทางจริงๆก็จะใส่ปี๊บข้างได้นะครับขนาดพอใส่ปี๊บข้างได้นะครับขนาดก็อยู่ขนาดบรรจุนะฮะอยู่ประมาณ20x20แล้วก็ความยาวประมาณ4-5 เซนน้ำหนักก็3-4 กิโลกรัมได้ตัวนี้จะเป็นตัวอย่างสำหรับโมเดลปีนี้เป็นเต็นท์ทัวริงฮะก็จะมาเทสกันว่ากันฝนกันน้ำดีไหมครับก็จะมีบางส่วนที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขนิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นเต็นท์โมเดลตัวอย่างเลยก็จะมีถุงเสาเต็นท์นะครับประมาณนี้ถุงสมอบวกกับเชือกแล้วก็ผ้าไฟชีพตัวเต็นท์ตัวนี้ถ้าใครเคยมีเต็นท์ไพลอนนะครับก็จะเป็นกลางเหมือนกันกับไพลอนเลยนะฮะแต่ว่าขนาดตัวจะเล็กกว่านี่เราก็กางผ้ากาวชีทก่อนเพื่อป้องกันพื้นเต็นท์ถนอมพื้นเต็นท์นิดนึงนะฮะตัวนี้คือจะเป็นรูปทรงเหมือนตัวไพลอนแต่ว่าเราก็จะปรับเปลี่ยนด้านหน้าให้มีความสูงขึ้นให้ด้านหลังสโลปนะครับเราก็จะประมาณนี้ท่อนสั้นๆนะฮะประมาณ30-40 เซนได้ต่อท่อนอันนี้จะเป็นเสาเทเลสตัวนี้ก็จะเป็น
เสาเต็นต์ตัวนี้ก็จะมาร์คจุดไว้ให้นะครับว่าเสาไหนกลางจุดไหนนะครับด้านหลังจะเป็นมาร์คจุดสีน้ำเงินนะครับสำหรับตัวโมเดลนะฮะแต่ตัวจริงน่าจะแจ้งอีกทีนึง เป็นแบบสอดนะครับสอดไขว้อันนี้เราก็เปลี่ยนสถานที่นอนเที่ยวเดียวได้นะครับแต่เราไม่เดียวดายนะครับสอดไปเลยครับสอดไขว้จะเป็น2ประตูแล้วก็ระบายอากาศด้านข้างครับ2ช่องตัวนี้ก็จะต้องปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับขนาดอยู่ที่ความกว้างนะครับเมตรห้าเมตรประมาณเมตร40เดี๋ยวดูขนาดกันครับเมตร40แล้วก็ความยาวอยู่ที่2เมตรความสูงอยู่ที่ประมาณเมตร5เซนเล็กกระทัดรัดเวลากลางก็ไขว้กันนะฮะมีกากบาทด้านข้างนะฮะมันจะไขว้กันแบบนี้ลักษณะนี้เราขึ้นก็ดันทีละข้างก่อนได้ข้างหน้าก็จะสูงกว่าด้านหลังนิดนึงจะขอเกี่ยวกำลังน่ารักน่ารักเลยครับเป็น2ประตูนะครับอันนี้คือโครงสร้างภายในตัวอินเนอร์สำหรับตัวที่เราจะแก้ไขนะครับก็คือประตูด้านหน้าเราจะเปลี่ยนเป็นเอามุ้งไว้ข้างในนะครับข้างนอกนะครับประตูมุ้งด้านนอกแล้วก็ผ้าด้านในเพื่อให้สะดวกในการนอนเผื่อเวลาเราต้องการระบายอากาศโล่งๆก็คือสามารถม้วนเก็บด้านในเลยไม่ต้องมาเข้าออกนะฮะอีกทีนึงจากนั้นเราก็คุมผ้าไฟชีทนะครับเนี่ยถึงประมาณนี้กางตัวเต็นท์เรียบร้อยอินเนอร์เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะต้องการผ้าคลุมไฟชีทซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวเดียวกันกับไพลอนแต่ขนาดเล็กกว่าทีนี้เราก็จะทำอะไรแปลกๆเพื่อปรับเปลี่ยนดูนะครับ
านหลังนะครับถ้าเป็นตัวจริงนะครับเราสังเกตง่ายๆตัวสกรีนนะครับจะมีสกรีนตรงมุมนี้นะครับเราคนกลางไว้ด้านหน้าอันนี้เป็นตัวโมเดลก็เลยกลางสองฝั่งสกรีนสองฝั่งเราจะมาเทสผลนะครับขอให้ภาวนาให้ฝนตกนะหรือว่าจะเอาอยู่ไหมประมาณนี้จากนั้นนะครับกดสลิดเส้นหนึ่งมันจะมีอยู่ประมาณ4ท่อนนะครับเส้นละ4ท่อนเราจะประกอบบททีเดียวเลยก็ได้หรือจะเอาแค่3ท่อนหรือยังไงก็ได้ก็แล้วแต่นะฮะถ้า3ท่อนความสูงก็จะประมาณนี้ถ้า4ท่อนก็จะแหงนขึ้นมา4ท่อนดีกว่าครับเพื่อจะได้เข้าออกง่ายสบายขึ้นนะครับเดี๋ยวเราพามาดูรอบๆตัวเต็นท์อีกทีนึงข้างหลังก็สามารถวางของได้ประมาณยื่นในประมาณ50เซนก็จะมีที่วางคงวางของได้เล็กๆน้อยแต่แนะนำเอากราวชีทปูอีกทีนึงนะฮะนี่ฮะประมาณนี้คืนนี้ก็จะนอนนี่นะครับเราสามารถประยุกต์ใช้ให้ได้นะครับด้านข้างมีที่ปักสมอบกแล้วก็ดึงเพื่อระบายอากาศเข้าไปตรงนี้ก็จะมีตีมตุ๊กแกให้2จุดถ้ากรณีฝนตกหนักๆนะแล้วก็ปิดให้เหลือแค่จุดนี้ก็ได้เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทเข้าไปแล้วก็ปรับเสาให้เหลือสัก2ท่อนมันก็จะเตี้ยบรรยากาศมากับเจ้าสีหมอกนะมากับเจ้าสีหมอกครับคืนนี้มาคนเดียวครับผู้สหายคู่หูเข้าไปอีกที่หนึ่งครับผมก็ลองหาสถานที่ใหม่ๆประทับใจครับอยู่ในป่าอะไรครับตอนนี้ป่าสักป่าสักครับหลังจากเมื่อคืนที่ลองนอนกลางนอนเต็นท์ไพลอนตัวเล็กก็ไม่เหมาะกับหน้าร้อนนะครับเหมาะกับหน้าฝนแล้วก็หน้าหนาวเพราะเนื่องจากมันผ้าคลุมหมดถ้าหน้าร้อนก็แนะนำกางไฟชีพแล้วก็เปลือยตัวเต็นท์ดีกว่าร้อนอยู่ครับใช้ได้อยู่แล้วก็จะไม่คิดเต็นท์พร้อมเดินทางกลับครับกินก็ฝันดีสู้ทั้งคืนเลยครับตอนนี้เราก็จะเตรียมตัวเดินทางกลับเดี๋ยวจะแวะไหว้พงไหว้พระก่อนนะครับเต็นท์เมื่อเช้านะครับตอนสายที่ผมนี่มาผมก็จะใส่ในใต้บ่อรถไม่น่าเชื่อนะครับก็ใส่ใต้บ่อรถได้ประหยัดพื้นที่นะครับใช้สอยมีคนซ้อนได้นะครับอีกหนึ่งคนเดี๋ยวไงก็จะพาไปไหว้พงไหว้พระอีกทีนึงครับตามภาษา